ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Galaxy Unpacked 2023กับการรอคอยสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ของ Samsung นะคะในรอบนี้ก็คือ Galaxy Z Flip 5และ Galaxy Z Fold 5นั่นเองค่ะมีการอัปเกรดหลายอย่างเลยนะคะของทั้ง2รุ่นแล้วก็มีการเปิดตัวสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพลอยสรุปมาให้ชมกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะสำหรับงาน Galaxy Unpacked 2023 Joy The Flip Slide ในปีนี้นะคะเป็นงานอีเวนต์ที่จัดขึ้นที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ก็คือประเทศบ้านเกิดของ Samsung นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีศิลปินสาวดาวรุ่งพุ่งแรงจาก Girl Group เกาหลีนะคะมาร่วมงานด้วยอย่างน้องวอนยองคนสวยนั่นเองเดี๋ยวเราไปเริ่มที่สินค้าตัวแรกที่ Samsung เปิดตัวกันก่อนเลยนะคะก็คือ Samsung Galaxy Z Flip 5ค่ะรอบนี้ดีไซน์ภายนอกส่วนใหญ่นะคะยังเหมือนเดิมเลยแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือหน้าจอ cover screen นั่นเองค่ะซึ่ง Samsung เขาอัปเกรดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นถึง 3.4 นิ้วแล้วก็รูปทรงเนี่ยจะเหมือนกับรูปทรงโฟลเดอร์เลยนะคะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยก็จะสลับจากแนวตั้งไปเป็นแนวนอนด้วยหน้าจอ cover screen นี้เนี่ยเรียกได้ว่าทำให้เราสามารถใช้งาน flex window ได้หลากหลายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดรับสายโทรสายดูคอนเทนต์ต่างๆดู YouTube หรือว่าพิมพ์แชทตอบข้อความลงไปได้เลยค่ะเรียกได้ว่าสะดวกมากๆและใครที่ใช้งานวิดเจ็ตเยอะนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามี multi widget view ให้ด้วยให้เราสามารถจัดการหน้าต่างวิดเจ็ตต่างๆได้ด้วยนะคะรวมถึงมีการรองรับ Samsung Wallet ด้วยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะใครที่เปิดกล้องถ่ายเซลฟี่แบบ flex cam นะคะก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วด้วยโดยที่เราไม่ต้องกางมือถือออกมาเลยนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปปรับตั้งค่าของกล้องต่างๆได้เลยนะคะเพียงแค่กดที่หน้าจอ cover screen โดยที่เราไม่ต้องเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปตั้งค่าอีกทีนึงเนี่ยตรงนี้เนี่ยสะดวกมากๆเลยนะคะหรือสำหรับใครนะคะที่อยากจะตั้งกล้องถ่ายรูปกับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถใช้ flex mode นะคะในการถ่ายรูปได้ผ่านตัวหน้าจอ cover screen เลยนะคะเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยเขามีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็แน่นอนว่าจะทำให้เราเห็นภาพของตัวเองได้ชัดแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังรองรับในโทกราฟีด้วยนะคะจะช่วยให้เวลาที่เราถ่ายภาพในช่วงกลางคืนเนี่ยจะทำให้ภาพดีขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นค่ะนอกจากเรื่องของหน้าจอ cover screen ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วนะคะ Samsung เขาก็ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ก็คือ flex hint นั่นเองค่ะเทคโนโลยีนี้ก็จะช่วยให้ Z Flip 5ของเรานะคะพับหน้าจอได้สนิทแนบไปเลยนะคะโดยที่ไม่มีช่องว่างระหว่างหน้าจอหมดปัญหาไปเลยนะคะเวลาที่ฝุ่นจะเข้าไปเกาะหน้าจอหรือว่าจะทำให้หน้าจอเป็นรอยเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะสำหรับวัสดุตัวเครื่องนะคะก็ใช้เป็นเฟรมอาร์เมอร์อลูมิเนียมนะคะทำให้ตัวเครื่องทนทานแข็งแรงสเปคส่วนใหญ่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าอัปเกรดไปใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy นะคะก็จะทำให้แบตมีความอึดขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและสุดท้ายนะคะก็ยังมีกิมมิกเล็กๆเพิ่มเข้ามานั่นก็คือสูตรเคสนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยใครที่ใส่เคสเข้าไปนะคะตัวหน้าวอลเปเปอร์เขาก็จะเปลี่ยนไปตามลายเคสแบบน่ารักน่ารักเลยนะคะแล้วก็รอบนี้มาพร้อมกับสีใหม่ด้วยก็คือสีเขียวมิ้นท์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่พี่ใหญ่ของเรานะคะก็คือ Galaxy Z Fold 5นั่นเองค่ะรอบนี้นะคะเขาอัปเกรดไปใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ก็จะทำให้ประมวลผลเล่นเกมประสิทธิภาพดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวชิปเนี่ยก็จะช่วยยกระดับตัวกล้องทำให้สามารถถ่ายภาพได้ดีขึ้นด้วยนั่นเองต่อไปมาดูเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องกันบ้างนะคะรอบนี้หน้าจอ cover screen นะคะหน้าจอขนาดเขาเดิมเลยนะคะอยู่ที่ 6.2 นิ้วส่วนหน้าจอแสดงผลหลักเวลาที่เรากางโทรศัพท์ออกมานะคะก็จะอยู่ที่ 7.6 นิ้วมีความสว่างเพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมนะคะอยู่ที่ 1,750 นิตแล้วก็มี refresh rate อยู่ที่ 120Hz ด้วยแน่นอนว่าดูหนังฟังเพลงเล่นเกมลื่นไหลแน่นอนและด้วยความที่หน้าจอของ Galaxy Z Fold 5มีความใหญ่นะคะก็สามารถทำให้เราใช้งานหลายแอปได้พร้อมกันสูงสุด4แอปเลยไม่ว่าจะเป็นการ drag and drop file นะคะ split screen pop up screen นะคะแล้วก็การย้ายไอคอนเนี่ยก็ทำได้สะดวกเลยนะคะแล้วก็แถบแอปพลิเคชันด้านล่างเนี่ยก็จะสามารถเก็บแอปได้สูงสุด12แอปพร้อมกันเลยนั่นเองค่ะและสำหรับใครนะคะที่ใช้งาน flex mode เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยรอบนี้เขาก็ปรับให้เราสามารถใช้งานแล้วก็ควบคุมการทำงานต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะมีปุ่มให้เรากดเพื่อควบคุมการทำงานแล้วก็จะซ่อนปุ่มไว้ด้วย
และแน่นอนนะคะสิ่งสุดท้ายของ Galaxy Z Fold 5นะคะก็คือเทคโนโลยี Flex Hint นั่นเองเวลาที่เราพับหน้าจอลงไปนะคะหน้าจอก็จะเรียบสนิทไปเลยนะคะไม่มีรูช่องว่างระหว่างหน้าจอหมดปัญหาเรื่องฝุ่นเข้าไปเกาะหน้าจอนั่นเองค่ะนอกเหนือจาก2พระเอกหลักของงานนี้แล้วนะคะ Samsung เขาก็ยังเปิดตัว Galaxy Watch 6และ Galaxy Watch 6 Classic รุ่นใหม่ด้วยนะคะสำหรับ2รุ่นนี้เนี่ยก็มี2ขนาดให้เลือกเหมือนกันนะคะก็คือใน Watch 6เนี่ยจะมี44มมและ40มมส่วน Watch 6 Classic เนี่ยก็จะมีขนาด47มมและ43มมค่ะสำหรับ Watch 6 Classic นะคะรอบนี้เนี่ยเขาได้เอาหน้าจอแบบหมุนได้กลับมาใช้อีกครั้งนะคะเรียกได้ว่าผู้ใช้เนี่ยรอคอยกันมากเลยนะคะเพราะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยสามารถทำให้เรานะคะหมุนหน้าจอตัวหน้าปัดของ Watch 6 Classic แล้วก็สั่งการต่างๆได้เลยนะคะเวลาที่เราไปออกกำลังกายนิ้วมือเปียกเหงื่อเนี่ยก็จะไม่สามารถแตะตัวที่หน้าปัดของ Watch ได้รอบนี้เขาเอากลับมาก็จะช่วยให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับหน้าจอของตัว Watch 6ทั้ง2รุ่นนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้า 20% แล้วก็จะมีขอบจอบางลงด้วยนะคะแล้วก็ยังดีไซน์ออกมานะคะให้เราสามารถเปลี่ยนสายนาฬิกาได้ตามใจชอบด้วยนะคะเพียงแค่กดปุ่มนะคะเพื่อปลดล็อกสายนาฬิกานั่นเองค่ะสำหรับ Galaxy Watch 6ทั้ง2รุ่นนะคะมาพร้อมกับชิป Exynos W930 ทำให้ชิปประมวลผลเร็วขึ้น 18% ค่ะและแน่นอนว่า Samsung เขาก็ยังคงเน้นในเรื่องของสุขภาพของผู้ใช้เป็นหลักนะคะเขาก็เลยมีการใส่ฟีเจอร์ในการวัดสุขภาพต่างๆเข้ามาใน Galaxy Watch นั่นเองค่ะในรอบนี้ก็ยังเน้นในเรื่องของการติดตามการนอนหลับอย่างละเอียดนะคะแล้วก็สามารถติดตามรอบเดือนสำหรับคุณผู้หญิงได้ก็คือจะใช้ข้อมูลอุณหภูมิผิวหนังในตอนกลางคืนที่วัดได้จากนาฬิกานะคะเอามาคำนวณการติดตามรอบเดือนสามารถติดตามอัตราการเต้นของหัวใจได้วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG ได้นะคะแล้วก็จะแจ้งเตือนด้วยถ้าหากว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนอกจากนี้ก็ยังมีเซ็นเซอร์สำหรับการวัดออกซิเจนในเลือดเซ็นเซอร์วัดความดันโลหิตนะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ BIA ด้วยที่สามารถเก็บข้อมูลร่างกายด้วยนะคะอย่างเช่น body fat หรือว่ามวลกล้ามเนื้อนั่นเองเรียกได้ว่าใครที่เป็นสายออกกำลังกายนะคะตอบโจทย์แน่นอนสำหรับฟีเจอร์ที่มีเซ็นเซอร์ BIA ในการวัดข้อมูลร่างกายนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังสามารถวัดฮาร์ทเรทโซนในขณะที่ออกกำลังกายได้ด้วยนะคะและแน่นอนว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับ Galaxy Watch 6ทั้ง2รุ่นเขาก็ยังเพิ่มความเป็น ecosystem ของ Samsung เข้ามานั่นก็คือเวลาที่เราจะถ่ายรูปนะคะก็สามารถใช้ตัว Watch เนี่ยในการควบคุมการถ่ายรูปได้และถ้าหากว่าอยากซูมรูปภาพถ่ายนะคะก็ใช้นิ้วถ่างซูมเข้าไปได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็น Watch 6 Classic นะคะก็สามารถหมุนตัวหน้าปัดนาฬิกาเพื่อซูมเข้าหรือว่าซูมออกก็ได้แล้วก็ยังสามารถใช้ตัว Watch นะคะในการกดรับสายโทรสายส่งข้อความหรือว่าใช้ตามหาโทรศัพท์ของเราได้ด้วยค่ะมาต่อกันที่สินค้าตัวสุดท้ายที่เปิดตัวในงานนี้นะคะก็คือ Samsung Galaxy Tab S9 Series นั่นเองค่ะรอบนี้เปิดตัวมา3รุ่นด้วยกันนะคะก็จะมี Samsung Galaxy Tab S9 S9 Plus และ S9 Ultra นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องดีไซน์นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนกล้องหลังของ Tab S9 รวมไปถึงตัวดูดปากกาด้วยค่ะหน้าจอ Galaxy Tab S9 นะคะมาพร้อมกับหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X รองรับ HDR 10 Plus มี Refresh Rate สูงสุด 120Hz แน่นอนว่าใครที่วาดเขียนจดโน้ตจดเลคเชอร์ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะคะลื่นไหลแน่นอนค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีคุณสมบัติ Vision Booster ด้วยนะคะก็คือการเพิ่มแสงสว่างหน้าจออัตโนมัติเมื่อเราออกไปใช้งานกลางแจ้งนั่นเองก็จะทำให้แสดงผลได้สีสันคมชัดสดใสมากขึ้นค่ะและเป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ Galaxy Tab S9 Series รองรับการทนน้ำทนฝุ่นที่ระดับ IP68 ค่ะและเพิ่มความ productivity เข้ามาด้วยกับการรองรับการใช้งานร่วมกับแอป Good Note นะคะแน่นอนว่าตอบโจทย์นักเรียนนักศึกษาเวลาใช้จดโน้ตจดเลคเชอร์ได้แน่นอนค่ะมาดูเรื่องของชิปประมวลผลกันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกันกับที่ใช้ในสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของ Samsung เลยนะคะก็จะทำให้ Galaxy Tab S9 ตัวนี้นะคะมี CPU เร็วขึ้น 34% GPU เร็วขึ้น 41% แล้วก็มีการรองรับการใช้งานร่วมกับแอป Luma Fusion ด้วยนะคะทำให้เราสามารถวาดรูปตัดต่อวิดีโอหรือว่าเล่นเกมเนี่ยก็ทำได้สบายๆเลยค่ะและยังมีการเพิ่ม Ray Tracing เข้ามาด้วยนะคะสำหรับใครที่เล่นเกมหรือว่าทำงานกราฟิกเนี่ยก็จะช่วยให้ภาพเนี่ยมีการสะท้อนของแสงและเงาในตัวของวัตถุที่ดูสมจริงยิ่งขึ้นในภาพนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนหลายชั้นด้วยนะคะและเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ใส่ Vapor Chamber เข้ามานะคะไม่ว่าจะใช้งานหนักขนาดไหนตัวเครื่องก็ยังคงรักษาประสิทธิภาพไว้ได้ดีเหมือนเดิมเลยค่ะ
และสิ่งสุดท้ายนะคะก็คือตัวนี้มาพร้อมกับพอร์ต USB-C แน่นอนว่าเราสามารถโอนถ่ายข้อมูลหรือว่าย้ายไฟล์ต่างๆได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาและวันวางจำหน่ายของสินค้าใหม่ที่ Samsung เขาเพิ่งเปิดตัวกันบ้างนะคะไปเริ่มกันที่ Samsung Galaxy C Flip 5กันก่อนเลยค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะเปิดขายอยู่2ความจุด้วยกันก็คือ256GB และ512GB นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาทส่วน Galaxy C Fold 5นะคะขายอยู่3ความจุด้วยกันแล้วก็มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 59,900 บาทค่ะสำหรับราคาความจุอื่นๆนะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะสำหรับ Samsung Galaxy C Flip 5และ Galaxy C Fold 5นะคะก็เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะที่เว็บไซต์ samsung.com แล้วก็จะเริ่มวางจำหน่ายทั่วไปตั้งแต่วันที่11สิงหาคมค่ะมาดูกันต่อที่ราคาของ Galaxy Watch 6และ Watch 6 Classic นะคะในตัว Watch 6เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 9,900 บาทและ Watch 6 Classic เริ่มต้นอยู่ที่ 13,900 บาทค่ะสำหรับราคาในรุ่นอื่นๆและก็ขนาดอื่นๆนะคะก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยส่วนการวางจำหน่ายก็จะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่11สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะต่อไป Samsung Galaxy Tab S9 นะคะราคาเริ่มต้นในตัว S9 เนี่ยอยู่ที่ 28,900 บาทS9 Plus เริ่มต้น 35,900 บาทและ S9 Ultra ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 49,900 บาทนะคะส่วนราคารุ่นความจุอื่นๆเนี่ยก็สามารถเช็คได้ตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยเช่นเดียวกันค่ะและ Galaxy Tab S9 Series นี้นะคะก็จะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเหมือนกันเลยแล้วก็จะเริ่มวางจำหน่ายในวันที่11สิงหาคมค่ะและนี่ก็เป็นสินค้าที่ Samsung เปิดตัวทั้งหมดในงาน Galaxy Unpacked 2023นะคะจะเห็นได้ว่าสินค้าทั้งหมดนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์หรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเท่าไหร่นะคะแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยก็คือในตัวของหน้าจอ Cover Screen ของ Samsung Galaxy C Flip 5นะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนสินค้าอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตสเปคแล้วก็เพิ่มฟีเจอร์เข้ามาให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าหากว่าใครสนใจหรือว่าเล็งสินค้าใหม่ๆที่ Samsung เขาเปิดตัวนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ samsung.com ค่ะและทีมงานไอโมดถ้าหากว่ามีโอกาสได้รีวิวสินค้าเหล่านี้นะคะก็จะมาทำคลิปรีวิวฉบับเต็มให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องไอโมด Official กันหน่อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปดีๆแบบนี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ